วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท่องโลกครัวไทย Eye on Thai Cuisine เราจะนำพาท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆรับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เยี่ยมชมร้านอาหารไทยนะคะที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยทำให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตราสัญลักษณ์ Thai Select นี้นะคะถือว่าเป็นเครื่องยืนยันการันตีทำให้ชาวต่างประเทศทั่วโลกเกิดความมั่นใจว่าถ้าอยากจะรับประทานอาหารไทยอร่อยๆเมื่อไหร่มาทานร้านนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้พี่พาคุณผู้ชมมาเที่ยวไชน่าทาวน์ค่ะไชน่าทาวน์เป็นส่วนหนึ่งของบริเวณโซโหในกรุงลอนดอนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแถวนี้มีร้านอาหารเยอะมากเลยเรียงรายไปด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านขายเป็ดย่างหมูย่างหมูแดงหมูกรอบแขวนไว้เต็มกระจกหน้าร้านตลอดเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้านอกจากนี้นะคะบริเวณนี้ก็มีเหมือนกับว่าร้านธุรกิจของคนจีนเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วในช่วงต้นศตวรรษที่20นะคะไชน่าทาวน์เนี่ยจะอยู่ทางแถบไลม์เฮาส์ซึ่งอยู่ทางอีสต์เอนด์ของกรุงลอนดอนเนื่องจากแถบนั้นก็คืออยู่ใกล้ท่าเรือแล้วก็มีกะลาสีชาวจีนจากเรือสินค้าที่อยู่ในบริเวณนั้นมากจึงเกิดธุรกิจเพื่อให้บริการคนจีนที่รวมอยู่เป็นกระจุกกันตรงนั้นแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2บริเวณดังกล่าวก็โดนเครื่องบินทิ้งระเบิดเสียหายไปมากช่วงหลังสงครามเนี่ยกิจการของคนจีนทางด้านไลม์เฮาส์ก็ขายไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่แล้วก็มีการขาดแคลนที่อยู่คนจีนก็เลยเริ่มโยกย้ายมาตั้งหลักกันอยู่แถวโซโหนี่แหละค่ะในช่วงนั้นทหารอังกฤษที่กลับจากสงครามในแถบตะวันออกไกลและติดใจรสชาติอาหารเอเชียก็จะพยายามแสวงหาอาหารจีนมารับประทานกันเมื่อร้านอาหารจีนผุดขึ้นมาในย่านนี้บริเวณนี้ก็เลยค่อยๆกลายเป็นทำเลที่คนจีนเห็นโอกาสทางการค้าเริ่มโยกย้ายเข้ามาทำมาหากินกันในบริเวณนี้มากยิ่งขึ้นแล้วตั้งแต่ยุค70ตรงบริเวณโซโหนี้นะคะก็มีร้านเยอะแยะมากมายคึกคักกันไปหมดร้านนี้ก็จะเริ่มนะคะตลอดถนนตั้งแต่ Shaftesbury Avenue ไปจนถึง Gerrard Street เราจะเห็นร้านรวงของชาวจีนนะคะทั้งร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตบริษัททัวร์ร้านขายโทรศัพท์มือถือร้านเสริมสวยร้านขายของกระจุกกระจิกต่างๆร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราธนาคารโดยเฉพาะร้านอาหารจีนในบริเวณนี้ก็น่าจะมีมากกว่า80ร้านค่ะและถนนเส้นที่อยู่ด้านหลังบีนี่นะคะคือถนน Gerrard Street ซึ่งเป็นถนนที่สำคัญที่สุดเลยใครมาไชน่าทาวน์ก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าร้านอาหารตรงเส้นนี้นะคะเยอะที่สุดมีซุ้มประตูจีนอยู่ทั้งสองด้านร้านอาหารที่หน้าร้านก็แขวนเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบเยอะแยะไปหมดเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าเรามาดูที่ประตูจีนกันนะคะคนจีนก็จะเรียกซุ้มประตูจีนว่าไผ่ฟางหรือที่เรียกกันอย่างย่อๆว่าฟางหรือว่าอีกชื่อนึงก็เรียกว่าไผ่โหลในปัจจุบันนี้การสร้างซุ้มประตูจีนก็แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆนะคะที่มีชาวจีนอาศัยอยู่โดยนิยมสร้างไว้บริเวณทางเข้าสู่ย่านชุมชนชาวจีนหรือ Chinatown ซึ่งคนจีนจะเรียกกันว่าถังเหยินเจียมีนัยสำคัญที่เป็นเสมือนหนึ่งศูนย์กลางชุมชนศูนย์รวมจิตใจที่ชาวจีนในต่างแดนใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อไม่ให้ลืมชาติกำเนิดและวัฒนธรรมของตนเองร้าน Four Seasons นี้หลายๆท่านคงจะรู้จักนะคะเพราะว่าร้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะทางด้านเป็ดย่างเป็ดย่างร้านนี้นี่มีรสเลิศลือชื่อมากหลายๆคนที่มาเที่ยวกรุงลอนดอนจะต้องมาแวะทานเป็ดที่นี่ในกรุงลอนดอนมีร้าน Four Seasons 3สาขานะคะแล้วก็2ใน3สาขาก็อยู่ในไชน่าทาวน์นี้เองและท่านผู้ชมหลายๆท่านคงเคยไปผ่านเห็นร้าน Four Seasons สาขากรุงเทพกันแล้วนะคะคือว่าเพิ่งมาเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยท่านผู้ชมคะปัจจุบันนี้คนจีนที่พักอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษก็เรียกได้ว่าจริงๆย้ายมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วไม่ว่าจะจากประเทศฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์นะคะนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดาก็หลายๆคนก็เหมือนกับว่ามาตั้งรกรากที่นี่แล้วก็มีลูกมีหลานกลายเป็นคนอังกฤษไปแล้วแต่ว่ายังไงก็ยังดูหน้าตาเหมือนคนจีนเหมือนคนเอเชียอยู่ดีคนที่มีเชื้อสายจีนเหล่านี้ที่มาอยู่แล้วก็เกิดแล้วก็โตที่นี่คนที่นี่จะเรียกว่า British Born Chinese หรือว่า BBC ค่ะคนเชื้อสายจีนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในช่วงปี 2001 ถึง 2007เขาบอกว่าอัตราเพิ่มขึ้นเนี่ยคิดเฉลี่ยเป็น 9.9% ต่อปีและจากผลสำรวจสัมมโนประชากรในปี2009ก็พบว่ามีชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษทั้งสิ้น 439,500 คน
ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าพี่จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านอาหารไทยในกรุงลอนดอนค่ะต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่กรุณาให้การสนับสนุนรายการค่ะ